ก่อนลงหมดผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันแตกต่างจากหลังลงหมดมากโอ้โหถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อรับชมคลิปไปเลยโอ้นี่เราก็มาอยู่ในทะเลนะครับก็เดี๋ยวนี่นะครับเราก็มาอยู่ในทะเลจริงๆแล้วนะซึ่งผมเนี่ยก็ได้ลงหมดไปครับเป็นหมดภาพสวยนะซึ่งเสียงอาจจะดูเปียๆหน่อย ผมเนี่ยก็ได้ทำการลงหมดภาพสวยไปประมาณ 2-3 หมดนะซึ่งถ้าที่คนดูเห็นเนี่ยคือแบบมันสวยมากเลยครับตอนเช้าตอนกลางคืนเนี่ยดูน้ำมันมีแสงมีเงานะนี่ครับอันนี้ก็โอ้โหสวยมากถ่ายให้ถูกแล้วค่อยถ่ายนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะลงทะเลให้ดูเลยนะมันสวยแค่ไหนลงเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าถ้าลงทะเลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะถ้าเราลงหมดนี้ไปนะครับคือยิ่งลึกเนี่ยมันจะยิ่งมืดเนาะพออยู่ตรงแบบปิ่มน้ำนิดนึงมันก็จะสว่างแบบสว่างทั่วเลยเห็นไหมมีเรือด้วยเห็นไหมมันมืดลงพอขึ้นมามันก็จะมีแสงนะก็นี่พอออกจากทะเลมันก็จะมืดด้านล่างหมดเลยนะนี่ ดูตรงแสงนะครับแสงคือมันตกกระทบลงมาได้ดีมากเห็นไหมเวลาทุบเงาก็จะเปลี่ยนไปเห็นไหมแล้วลองดูน้ำนะครับตรงขอบดูตรงขอบเห็นไหมไม่นิ่งน้ำไม่นิ่งนะน้ำทะเลไม่นิ่งปกติน้ำทะเลบ้านเรามันจะสาดเข้าชายฝั่งใช่ไหมแต่นี่คือมันก็ขยับนิดนึงอันนี้ใบไม้ก็ขยับนิดนึงสมมติว่าเราเอาทรายไปวางไว้บนต้นไม้มันก็ไม่ได้ร่วงนะเหมือนมันเป็นแอนิเมชันของใบไม้นะนะครับแสงก็เวลาตอนเที่ยงก็จะจ้านะครับมันแสงมันขึ้นอยู่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe ด้วยนะครับบอก2คนแล้วนะขอสักคนละ1ไลค์ก็ยังดีนะคลิปนี้ขอ1ไลค์นะครับเพื่อให้เป็นกำลังใจนะคลิปสั้นๆแค่นี้ผมเอาแค่นี้ครับสวัสดีครับ